สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อนเกิดดราม่าขึ้นมาทันทีหลังจากที่เบิ้ลปทุมราชได้โพสต์จวกนักร้องช่อช้างนามสกุลรถแห่ยิ่งใหญ่มาจากไหนถึงทำร้ายจิตใจน้องที่รักคนหนึ่งงานนี้อ่านแล้วรู้เลยว่าหมายถึงใครล่าสุด Facebook ของโชครถแห่ที่โดนพาดพิงก็ขอใช้พื้นที่ชี้แจงยันน้องคนนั้นแค่ไม่ผ่านงานเลยไม่ได้ทำงานด้วยกันมันผิดมากขนาดนั้นเลยหรืออีกฝ่ายยิ่งใหญ่ขนาดนั้นถึงมารังแกนักร้องตัวเล็กๆอย่างตนผมขอใช้พื้นที่ชี้แจงหน่อยนะครับเรื่องไม่ได้มีอะไรเลยคือผมเห็นน้องคนหนึ่งในโซเชียลซึ่งมีแววผมสนใจก็เลยติดต่อไปมาออดิชั่นกับผมไหมน้องก็ตอบตกลงว่ามาแต่พอถึงเวทีจริงมันเล่นไม่เข้าขากันไม่เหมือนกับในคลิปที่ผมเห็นทางวงก็อธิบายกันดีๆว่าต้องขอโทษที่ทำให้เสียเวลาระหว่างนี้ไปเที่ยวไปกินกับพี่ได้จนจบทัวร์รอบนี้จะให้ค่าเสียเวลาก็ดูไม่มีอะไรนะครับอยู่ๆนักร้องดังก็โพสต์ด่าผมเฉยเลยทั้งที่ไม่รู้จักกันทำผมเสียหายไม่ถามทางผมเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมไม่ใช่คนยิ่งใหญ่ผมก็นักร้องบ้านๆที่พยายามจะทำให้วงมาดีขึ้นเรื่อยๆก็เลยไม่เข้าใจว่าการไม่ผ่านงานทำไมมันเป็นเรื่องใหญ่โตและการคัดคนเข้าวงของพวกเรามันไปเกี่ยวกับคนนอกได้ยังไงใส่ชื่อผมมาขนาดนั้นไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายเลยเสียความรู้สึกและเสียใจมากตัวผมเองพอเห็นข่าวก็รีบประสานคนกลางติดต่อคุณไปเพื่ออธิบายคุณก็บอกไม่สะดวกคุยคุณเป็นนักร้องยิ่งใหญ่ขนาดนั้นมารังแกนักร้องตัวเล็กๆแบบผมทำไมไม่เข้าใจจริงๆครับแล้วคุณนักร้องคุณมาขอโทษผมตอนไหนครับผมจำไม่ได้เลยนี่มันโลกแห่งความจริงการไม่ผ่านงานมันทำให้คุณโกรธอะไรขนาดนั้นต้องถึงขั้นประจานกะเอากันให้ตายข้างเลยเหรอลำพังดราม่ารอบที่แล้วคนที่ด่าพวกเราทั้งประเทศมากพออยู่แล้วกว่าจะผ่านมาได้และกว่าคนจะเข้าใจมันไม่ง่ายเลยวันนี้ผมโดนอีกรอบทั้งที่ไม่ได้ไปมีเรื่องกับใครอยู่เงียบๆมาตลอดทำไมคนดังๆใจร้ายกับผมจังครับผมปล่อยเพลงมีความสุขกับแฟนๆกลุ่มเล็กๆของผมไม่ได้หรือ